มมันควรจะเป็นรัฐสวัสดิการได้แล้วนะคะแล้วก็บอกว่าชาวเขาเนี่ยเขาต้องการไฟฟ้าน้ำประปาอินเทอร์เน็ตมากกว่ารูปนะคะนี้เห็นด้วยเลยจ้ะเห็นด้วยเลยนะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตมากกว่าคุณแพรรี่นะคะบอกว่า30ปีผ่านไปบนดอยยังด้อยพัฒนาเหมือนเดิมคุณชัดเชนบอกว่าแจกผ้าห่มมาตลอดทุกที่สิ่งที่คุณมึงควรแจกคือสวัสดิการของประชาชนนะคะคุณแพรรี่บอกว่าด้อยพัฒนาไว้เพื่อให้คนในเมืองได้สำเร็จความจุดๆๆนะคะความพอเพียงอันนี้ก็เห็นด้วยนะคือตอนนั้นอ่ะเราเคยพูดกันไปแล้วนะว่าสาเหตุที่เขาต้องกดเอาไว้เนี่ยกดให้จนเพื่อที่จะได้แจกไงเพราะว่าถ้าทุกคนเนี่ยมีกันหมดแล้วเท่าเทียมกันหมดแล้วเนี่ยคือเจ้าเขาจะหาซีนจากไหนล่ะคะเขาจะทำสารคดีจากตรงไหนล่ะเขาจะทำ PR ได้อย่างไรถูกไหมสาเหตุที่เขาต้องการให้ประชาชนเนี่ยยังจนเหมือนเดิมเขาต้องการให้ประชาชนเนี่ยรอความหวังจากราชวงศ์ไงมันก็เหมือนกับการตั้งโครงการจิตแพทย์อาสาที่จะเคลื่อนที่ไปนั่นแหละในอดีตเขาไม่ให้รัฐสวัสดิการไงเพราะถ้าให้เป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยประชาชนก็จะไม่เห็นหัวราชวงศ์ถูกไหมอันนี้แหละคือสาเหตุที่ว่าเขาไม่ยอมให้มีการผลักดันให้นักการเมืองเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือประชาชนให้ลืมตาอ้าปากได้เพราะว่าทันทีที่ลืมตาอ้าปากได้ประชาชนก็จะไม่แคร์ราชวงศ์เหมือนปัจจุบันนี้ที่เกิดขึ้นไงที่ทำให้ทักษิณนั้นต้องมีชีวิตอันเป็นไปต้องลี้ภัยออกไปนอกประเทศถึง27อ่ะขออภัยกี่ปีนะ17ปีใช่ไหมเอ่ยไปจำสับสนกับคุณอ้นนะคะขออภัยด้วยคล้ายๆกันของทักษิณประมาณ17ปีทำให้ต้องลี้ภัยออกไปเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาเนี่ยกษัตริย์เนี่ยมีความขลังมากนะคะก็คือประชาชนนั้นจะรอแพทย์เคลื่อนที่แพทย์อาสาออกไปรักษาโรคอะไรทั้งหลายแหล่ก็คือเฝ้ารอผ้าห่มพระราชทานเฝ้ารออาหารกระป๋องถุงพระราชทานเฝ้ารอรูปอะไรแบบเนี้ยเฝ้ารอแพทย์เคลื่อนที่ไปฉีดยาซึ่งพอการเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะมีนักการเมืองที่เขาเรียกว่าฉลาดมากพอด้วยการที่จะให้เป็นรัฐสวัสดิการพอมีรัฐสวัสดิการแล้วเนี่ยคนไทยเรามีบัตรทองก็ไม่ต้องรอไงคือก็สามารถที่จะยืดอกแล้วก็พกบัตรเข้าไปในโรงพยาบาลได้แล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะยากจนคุณก็มีโอกาสได้รับการผ่าตัดโรคหัวใจอะไรเยอะแยะมากมายอย่างเช่นนะคะมีจะขอยกตัวอย่างอย่างเช่นอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านเนี่ยก็เป็นคนบอกว่าเขาเองเนี่ยรอดตายเพราะไอ้30บาทของทักษิณเนี่ยแหละก็เลยทำให้หลายครอบครัวเลยเนี่ยสรรเสริญนะคะสดุดีทักษิณมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ไงเพราะว่าเขาไม่มีเงินเขาก็อาจจะตายได้ถูกไหมแต่สาเหตุที่เขาไม่ตายเขารอดตายเพราะว่าเขามีบัตรทองไปยื่นแล้วก็ขอรับการรักษาแต่คุณดูแล้วกันว่าทำไมของราชวงศ์เนี่ยเขาไม่ผลักดันทางนี้เขาทำเป็นลักษณะที่ให้ประชาชนเนี่ยรอคอยความหวังรอให้แพทย์พวกนี้เคลื่อนที่ไปแต่เราบอกไงว่ากว่าคุณจะเคลื่อนที่ไปอ่ะฟันฟางเขาล่วงหมดปากหรือว่าเขาเป็นไอกรนบัตรทะยักหรือว่าเป็นโรคหัวใจเสียชีวิตไปแล้วเพราะมันไม่ตอบโจทย์ไงคือในอดีตเนี่ยโอเคมันอาจจะได้แต่ในปัจจุบันพอมันมีเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยเขาก็เอาเป็นรูปแบบอื่นแจกเป็นรัฐสวัสดิการเป็นบัตรทองมันก็เลยสามารถต่อยอดได้อันนี้แหละที่ทำให้ทักษิณเนี่ยต้องลี้ภัยหนีตายออกไปเพราะว่าเขาเคืองว่าความศักดิ์สิทธิ์ความขลังของพระมหากษัตริย์เนี่ยมันหายไปเพราะแต่ละคนคือ I don't care คุณจะมาไม่มากูไม่รู้กูมีบัตรทองแล้วแล้วก็มีโอท็อปมีอะไรทำให้ทุกคนเนี่ยลืมตาอ้าปากอู้ฟู่ออกรถกระบะได้ทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองไม่ใช่ว่ามารอเป็นลูกจ้างโครงการมัดหมี่อะไรประเภทนี้โครงการพระราชดำริอะไรพวกนี้ซึ่งมันล้วนแล้วแต่ให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปเป็นลูกจ้างลูกจ้างรายวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทักษิณเขาไม่ได้ให้เป็นลูกจ้างไงเขาให้เป็นนายตัวเองด้วยการทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองขายเลยหมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อะไรตอนนั้นน่ะ
ก็นี่แหละคืออานิสงส์ที่ทำให้ยังมีคนที่ยังอยู่ในปลักของทักษิณนะคะก็คือสิ่งที่ทักษิณเคยมอบให้ในอดีตนี่แหละอันนี้คือชัดเจนมากนะคะว่าเพราะอะไรเราถึงได้นำมาพูดไงว่าคุณควรจะให้เบ็ดเขาไม่ใช่ว่าคุณให้ปลาถ้าคุณให้ปลาเนี่ยมันก็เป็นลักษณะวนลูปแบบนี้แหละทุกปีคุณก็ต้องเอาผ้าห่มไปแจกเขาให้เขาซาบซึ้งน้ำหูน้ำตาไหลพอถึงเวลาเขาใช้หมดฤดูนึงเขาก็ทิ้งเพราะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเออเดี๋ยวก็วนมาแจกอีกคือมันมีไม่ขาดอะคล้ายๆว่าเหมือนมีคนเอาปลามาให้ตลอดมันก็เป็นลักษณะของการวนลูปของการทำ PR หรือว่าการทำวิดีโออะไรสักอย่างนึงเพื่อประชาสัมพันธ์นะคุณนึกออกใช่ไหมคะคือเราเข้าใจนะว่าในสิ่งที่เพราะอะไรเขาถึงได้กดให้จนแล้วก็แจกไงเพราะว่ามันจะได้เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอีกฝ่ายนึงก็เอาแต่รออีกฝ่ายนึงก็แจกแต่แจกแบบกักๆอ่ะแจกแบบน้อยๆถุงพระราชทานถุงน้อยๆนะมีบะหมี่อยู่ซองใหญ่ซองนึงนะคะมีก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะห่อนึงแพ็คนึงอ่ะนะก็แจกกันไปปลากระป๋องแพ็คนึงทิชชู่นะคะกี่ม้วนว่าไปนะคะแล้วก็มีพวกข้าวสารนะคะ5โลมีอะไรอีกดีอ่ะมีน้ำพริกนะคะอีก2แพ็คเนี่ยมีลักษณะเนี้ยการแจกประเภทเนี้ยคือมันไม่โอเคเลยนะบอกตามตรงก็แล้วแต่นะทุกคนจะวิพากษ์วิจารณ์กันไปก็แล้วกันแล้วก็สวัสดีคุณทาเคชิด้วยนะคะคุณทาเคชิบอกว่าอันดับหนึ่งตลอดเลยเนอะก็นั่นแหละตามที่มีรายงานไปคุณแพรี่บอกว่าเป็นหนึ่งในใจชาวกะลานะคะคุณติ๊กขำนะคะขำคุณแพรี่บอกว่าจำนวนภรรยาเนี่ยยังไม่ชนะท่านปู่ทวดคุณประกรณ์นะคะสวัสดีค่ะคุณทาเกชิบอกวันนี้ผมนอนดึกได้นะคะโอเคขอบคุณค่ะคุณติ๊กบอกว่าใครเด่นใครดังเกินหน้าเนี่ยเตรียมหาที่อยู่ใหม่ได้เลยหรือว่าอาจจะไม่ต้องหานะมีการเตรียมให้เลยจ้ะอาจจะได้ไปอยู่ในปรโลกอะไรแบบเนี้ยแล้วก็คุณทาเคชิบอกว่าเอาจริงนะความขลังเนี่ยมันย่อมเสื่อมไปตามกาลเวลาถูกต้องเลยจ้าคุณชัดเจน Channel นะคะบอกคุณมี่คุณม่อนสบายดีนะครับนานมากแล้วไม่ได้คอมเมนต์ทักทายแต่ยังเข้ามากดไลค์ให้ตลอดนะยังติดตามขอบคุณค่ะคุณม่อนเนี่ยจะมาเป็นพักๆเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเขาก็จะยุ่งเกี่ยวกับการงานของเขาแล้วก็เห็นมีล่าสุดก็ไปทำคลิปให้กับลุงเอาไปปล่อยที่อสกหด้วยนะคะก็เห็นรับปากเอาไว้นะคะว่าจะพยายามที่จะหาเวลามาทำคลิปสั้นอะไรแบบเนี้ยยังไงก็ติดตามกันได้นะคะก็ขอบคุณคุณชัดเจนด้วยคุณบางฝ้ายสวัสดีค่ะไม่ได้เจอนานเลยคุณบางฝ้ายบอกว่าศิลธรรมไม่กลับมาโลกาจวินาศโอ้โหอันนี้แบบเป็นเหมือนแบบหลวงพ่อไม่ใช่คืออะไรนะหลวงพ่อพระพยอมนะคะลอยมาเลย เป็นเขาเรียกอะไรนะ มาให้โอวาทนะคะแก่ประสงค์นิกร โอเคนะคะก็ประมาณนี้นะคะในสิ่งที่บางคนอาจจะไม่เข้าใจไงสมมติว่าเวลาเราพูดถึงการพระราชทานนะซึ่งคนที่เป็นสลิ่มหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมองไงว่าโอ้โหพวกมึงนี่คือแบบดื้อด้านมากทำไมไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอะไรแบบนี้คือเราถึงได้มาอธิบายไงว่าไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เรารู้ว่าการแจกมันก็ดีแต่ว่ามันต้องตอบโจทย์ไงเราถึงได้ยกตัวอย่างว่าการที่คุณแจกลักษณะแบบนี้มันจะไม่รู้จบมันจะวนลูปต่อไปเรื่อยๆแล้วมันจะทำให้คนเสียนิสัยด้วยคือมียกตัวอย่างง่ายๆนะให้คุณเห็นภาพชัดๆเลยก็คือคุณจำได้ไหมคะว่าทางการเขายังมีการรณรงค์เลยแม้กระทั่งตำรวจยังมีการรณรงค์เลยค่ะว่าไม่ควรที่จะให้ทานตามพวกแหล่งชุมชนหรือว่าตามตลาดตามสะพานลอยอะไรพวกนี้เพราะว่าการมานั่งขอเงินพวกนี้มันผิดกฎหมายมันเป็นการค้ามนุษย์คุณเข้าใจในสิ่งที่มีสื่อใช่ไหมคะว่ามันเป็นการค้ามนุษย์จริงเพราะเราก็เคยรายงานแล้วใช่ไหมคะว่าคุณลุงอะไรที่หลังโกงจนพับได้เลยอ่ะคือหลังงอเลยอ่ะเป็นขอทานกิตติมศักดิ์ที่มาจากเขมร
มาจากกัมพูชาแล้วโดนจับตั้งหลายครั้งแล้วไม่ต่ำกว่า 5-6 ครั้งนะคะแล้วก็พอจับได้เสร็จก็ผลักดันออกไปนอกประเทศแล้วเขาก็เข้ามาอีกเพราะอะไรเพราะเขาหาเงินได้เนี่ยเดือนนึงเขาได้หลายแสนเลยเพราะเขารู้ว่าคนไทยแบบงองูอ่ะแบบงองูสายบุญน่ะเออแบบสระเอี้ยนกลัวไม่ได้อะไรเงี้ยกลัวไม่ได้มีบุญกลัวไม่เป็นผู้ประเสริฐอะไรเงี้ยก็คือชอบที่จะทำบุญเพื่อความสบายใจก็เอาเงินไปให้เขาง่ายๆเลยยิ่งเห็นเขาลักษณะแบบหลังงอขนาดเนี้ยโอ้โหน้ำหูน้ำตาไหลให้กันใหญ่เลยสรุปนะคะคุณลุงคนนี้มีอาชีพขอทานเดือนนึงเขาได้หลายแสนเลยขณะที่เขาไม่ต้องทำอะไรเลยอันนี้แหละคือสิ่งที่ทางการเขาถึงได้บอกไงว่าอย่าให้เงินพวกนี้เพราะว่ามันเป็นการค้ามนุษย์บางทีก็ไปเอาเด็กที่เขาเกิดมาพิการอยู่แล้วไปเอาง่ายๆว่าไปเช่ามาจากพ่อแม่ก็คือขอเช่าลูกหน่อยลูกพิการใช่ไหมขอเช่าเอามาทำมาหากินก็คือขอทานแบบนี้แหละแล้วก็ให้เงินตอบแทนพ่อแม่ไปอาจจะสมมตินะคะนี่ยกตัวอย่างสมมติว่าอาจจะไปต่อรองว่าขอเช่าลูกคุณหน่อยแล้วก็ให้เงินวันละ1,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเขาเอาไปเป็นขอทานอย่างเงี้ยคือมันได้วันนึงเยอะไงก็คือสมมติว่าเขาขอไปสัก3ตลาดวันนั้นเนี่ยได้ไป 5,000 บาทอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขากำไรอู้ฟู่เลยการที่จะให้เงินพ่อแม่ไปเพียงแค่พันเดียวมันได้กำไรเห็นน่ะนี่แหละเราถึงได้บอกไงว่าการที่คุณยังทำแบบนี้อยู่มันจะไม่รู้จบเพราะว่าคนที่ได้แบบง่ายๆเนี่ยเขาก็จะติดใจเขาก็จะเคยตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้เขาไปทำงานเหรอไม่มีวันหรอกมาขอเงินอย่างนี้ยังจะดีซะกว่าถึงแม้ถูกจับตำรวจไทยก็ไม่ทำอะไรก็ใส่หัวออกไปข้างนอกชายแดนพอถึงเวลาเขาก็ติดสินบนแล้วเขาก็เข้ามาใหม่เราถึงได้บอกว่าเราเบื่อมากกับลักษณะแบบเนี้ยการที่คุณให้ถุงพระราชทานอะไรพวกนี้มันวนลูปมันเหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าคนก็ได้ของเป็นรอบๆไปนะเหมือนการเล่นปาหี่แต่ส่วนทางราชวงศ์ก็ได้ทำการ PR ตัวเองทำสารคดีมีพระราชกรณียกิจเอาไปลงให้คนได้ชื่นชมพระบารมีว่าโอ้โหเนี่ยทรงพระเมตตาหาที่สุดไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่กี่ปีอ่ะ70 ปีไงมีถึงได้บอกว่ามันไม่ยั่งยืนคุณจะแจกอย่างนี้ต่อไปไม่ได้เพราะว่าในอนาคตเนี่ยแม้กระทั่งปัจจุบันเนี้ยเขาไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาไม่พกกล้องเขามีโดรนเพื่อที่จะเก็บภาพแล้วอ่ะมีถึงได้บอกว่าการที่คุณยังทำลักษณะแบบเนี้ยคุณไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคนเขาถึงไม่อินกับคุณแล้วถูกไหมเพราะว่าปัจจุบันนี้มันมีอินเทอร์เน็ตมันทำให้คนได้รับรู้ไงแล้วเหมือนอย่างเรื่องเมื่อสักครู่นี้ที่มีเอามาเล่าให้ฟังก็คือการที่ไปเจอข่าวว่าพระบรมในปีพ.ศ. 2514ก็มีการแข่งขันเรือใบ Enterprise อะไรเนี่ยแล้วก็ชนะเลิศเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือทางสำนักพระราชวังก็กำลังจะบอกนะคะว่ากษัตริย์ภูมิพลก็เก่งกาจมาตั้งแต่เกิดเลยฝ่ายหญิงอุบลรัตน์ก็เก่งกาจมาตั้งแต่เกิดเลยน้ำซ้ำยังไม่พอนะคะกษัตริย์วชิราลงกรณ์พระบรมในสมัยนั้นก็เก่งกาจมาตั้งแต่เกิดเช่นกันยังไม่พอลูกสะใภ้แต่งเข้ามาราชินีสุทธิดานะคะเข้ามาเป็นสะใภ้ของวังหลวงเข้ามาก็มีความเก่งกาจเช่นกันแข่งขันเรือใบชนะเลิศเหมือนกันหมดเลยจ้ะถามนิดนึงว่าในสมัยก่อนเนี่ยเมื่อ 5-60 ปีก่อนเนี่ยคงจะรู้กันไม่เท่าทันนะคะเพราะว่าข่าวสารทุกคนก็อาจจะไม่มีได้สืบค้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราได้สืบค้นไปแล้วอ้าวเฮ้ยอะไรวะทำไมเก่งกันหมดทุกคนเลยอ่ะไม่มีใครแบบมีที่ติเลยทุกคนแบบทรงพระปรีชาสามารถแล้วก็เป็นพระบิดาเป็นพระมารดาแห่งการกีฬาหมดเลยอ่ะแล้วก็สืบค้นไปได้เลยนะทุกคนเป็นพระบิดาพระมารดาหมดเลยอย่างในกรณีของเสด็จพ่อนะคะเสด็จพ่อของทางกษัตริย์ภูมิพลก็แล้วกันนะคะขอเรียกว่าท่านมหิดลดีไหมเออนั่นแหละเขาก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์ด้วยนะท่านที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือ
อายุไม่ได้ยืนแล้วก็ยังไม่ได้แสดงแสนยานุภาพอะไรเลยแต่ก็เนี่ยก็คือมีการตั้งว่าเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยคือเห็นไหมคะว่าทุกคนน่ะทุกคนเก่งหมดอะสมเด็จย่าก็เนี่ยเป็นพระบิดาทางพระพี่นางก็พระบิดาเก่งกาจสามารถทุกคนนะรอบตัวเลยก็ประมาณนี้แหละสิ่งที่มีต้องการที่จะสื่อให้ทุกคนเห็นไงว่าคือจริงๆแล้วคุณควรที่จะรู้เท่าทันราชวงศ์ด้วยเพราะว่ามันปัจจุบันนี้คุณมีอินเทอร์เน็ตในมือแล้วคุณสามารถที่จะสืบค้นอะไรได้ก็ประมาณนี้นะคะ